ในหูแบบขคงสงข,ข้ามสมัยใหม่ทั้งเงวนวาจะมีการนำใส่อาวุุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพและมีความทันสมัยสูงเขาในการสู้หบบวบาจะเป็นอาวุุปกรณ์ทางอากาศอย่างเซนเฮลิคอปเตอร์ติดอุดโจมตีและก่อเครื่องบินหบคับไล่ิ่มระเบิดตลอดถึงประเภท UAV โดรนติดอุดโจมตีและก็โดรนกามิกาเซ่ซึ่งถึงนำใส่ยางแพร่ลาย รวมช่างระบบคิบานูดไะยะไกลกควบเหมนยำสูงที่มีระบบการทำงานโดยระบบ GPS ที่สามารถสี่เป้าผ่านทางระบบดาวเทียมแต่ว่าการนำใส่อาวุธหลุ่นเก่าในขันพืนฐานโดยเยเาาแมนเป็นประเภทระบบปืนใหญ่ผักสนามก็ถือว่ายังมีการใส่งานยางกวงขวงอยู่ในสมรภูมิการสู่หบหลายๆแห่งอยู่ทั่วโลกพ้นเด่นที่สุดก็คือสมรภูมิการสูบหบราวงรัสเซลยอยูเครน เสิงปืนใหญ่ถึงนําเอาออกมาใส่เป็นจํานวนหลายที่สุดในสงครามขัดแระที่เคยเกิดขึ้นมาและปืนใหญ่ต่างๆก็ได้ราบการพัฒนาปรปับปรุงให้มีประสิทธิภาพและมีความทันสมัยสูงยิ่งขึ้นและ้วยเหตุผลดังกล่าวในเหตุหายบทปาดของปืนใหญ่ก็ถือว่ายังมีความจําเป็นและก็สําคัญที่สุดในการยิงโจมตีป้าหม้ที่อยู่ใกล้ออกไปหลายสิบกิโลเมตรอย่างแม่นยําและมีประสิทธิภาพเพื่อทําลายป้าหม้ที่เป็นหน่วยรถถังยันเกาะกองกําลังชันหาบ ตลอดถึงฐานทัพของฝ่ายศัตรู้วยเหตุผลดังกล่าวเหตุหายบรรดาระบบปืนใหญ่ก็ยังถือผลิตขึ้นมาเป็นจํานวนหลายรวมทั้งมีการอัปเกรดเหตุหายมันมีความทันสมัยและอันตรายยิงขืนเมื่อเปรียบเทียบกันกันกบอดีตที่ผ่านมาซึ่งในปัจจุบันผู้พิพากษาเซียนก็มีหลายๆประเทศที่มีการดำเนินการออกแบบและก่อพัฒนาระบบปืนใหญ่โดยตนเองแต่ว่าผลเด่นที่สุดก็คือในภาคส่วนกองทัพของไทย ซึ่งมีทั้งแบบที่คิดค้นพัฒนาขึ้นมาเองและก่รุ่นที่ถอดแบบจากบรรดาประเทศมหาอำนาจที่มีการผลิตขึ้นมาแต่ว่าระบบปืนใหญ่ส่วนใหญ่ที่กองทัพของไทยมีการใส่งานจะเป็นระบบปืนใหญ่ที่เป็นเทคโนโลยีจากข่ายของยุโรปและก่อในข่ายของอิสราเอลเป็นหลักและก่อในฝั่งของซารัดโดยสวพาะนนในปัจจุบันนี้มีระบบปืนใหญ่อีกรุ่นหนึ่ง ที่ทางด้านกองทัพของไทยสามารถดำเนินการผลิตยอยู่ภายในประเทศได้เป็นจำนวนหลายตามความต้องการก็คือระบรบปืนใหญ่ในรุ่น M42 5 h o u s e ซซึ่งเป็นหนึ่งในระบรบปืนใหญ่ที่ได้รับการออกแบบและก่อพัฒนาโดยทางด้านฝรั่งเศสในส่วนปี1941ถึงปี1 9 5 3ซึ่งมีการผลิตขึ้นมาเป็นจำนวนหลายกว่า10,000กระบอก และก็มีการขายให้กับประเทศต,ต่างๆอยู่ทั้งโลกรวมทั้งภาคส่วนกองทัพของไทยก็มีการใส่งานเป็นจํานวนหลายในปัจจุบันโดยในภาคส่วนกองทัพของไทยหลังจากที่มีการนําใส่ระบบปืนใหญ่ในรุ่น M42 หาจากทางฝรั่งเศสขนาด1นึหามิลลิเมตรแล้วกองทัพของไทยเองก็ขอนขางยละเพิ่งพอใจต่อกับประสิทธิภาพการทํางานของมันเนื่องจากว่ามันเป็นระบบปืนใหญ่ขนาดน้อยที่สามารถเคลื่อนย้ายจุดที่ตั้ง ได้อย่างสะดวกง่ายดายแลกกอมีระยะการยิงหวังผลไกลรวมทั้งมีควาวแม่นย่คขอนขางเยอะสูงซึ่งมีการนำใส่ขนาดลูกปืนมาตรฐาน105้ามิลลิเมตรโดยมันมีระย,ยะการยิงหวังผลไกลสูงสุดยูทีปะมาณ11กิโลเมตร่งก็ถือว่าเป็นระย,ยะการยิงที่อยู่ในระดับต่ำเมื่อเปรียบเทียบกันกับระบบปืนใหญ่ในรุ่นซีซ่าเอ m g หรือว่า SMOS อง0 0และก็อีกหลายๆรุ่น ด้วยเหตุผลดังกล่าวนี่เหตุให้กองทัพของไทยเองจําเป็นที่จะมีการปรับปรุงและก็อัปเกรดประสิทธิภาพของมันเพื่อรุดพรขอบกพรองหรือว่าขอด้อยของระบบปืนใหญ่ในรุน่นดังกล่าวโดยการนํามาดัดแปลงและกต็ติดตั้งอยู่ในรถบรรทุกเคลื่อนที่เพื่อให้มันกลายเป็นหนึ่งในระบบปืนใหญ่แบบอาตาจรที่สามารถขับเคลื่อนตนเองได้และสามารถทําการเคลื่อนย้ายจุดติดตั้งได้อย่างสะดวกง่ายได้ยิ่งขึ้น เพื่อหลีกเลี่ยงการยิงตอบโต้โดยไฟลยศัตรูส่วนการนำเอาระบบปืนใหญ่ในรุ่น MC 2หามาติดตั้งอยู่ในระบบแบบอัตจรจะเห็ใหายมันมีอัตราการอยู่ลอดในสนามหบสูงยิ่งขึ้นเพราะว่าระยะการยิงที่สัน้นมีความเสี่ยงสูงเยอะถือตอบโต้จากฝฟลยศัตรูแด่งง่ายบวชจะเป็นจากปืนใหญ่หรือว่าระบบเครื่องยิงจรวดและลำกล้องตลอดถึงโดรนเพราะว่าในปัจจุบันโดรนที่มีการคิดค้นพัฒนาขึ้นมาบวชจะเป็นแบบซีใบพัดหรือว่า แบบกามิาเกเซโดยทั่วไปมันมีระยะการโจมตีนับตั้งแต่ระดับ15กิโลเมตรไปจนถึงระดับ70กิโลเมตรด้วยเหตุผลดังกล่าวเหตุหายระบบปืนใหญ่เกือบว่าทุกๆรุ่นที่มีการพัฒนาขึ้นมาอยู่ทั้งโลกกลายเป็นเหยื่อที่สำคัญหายกับ UAV โดรนกามิาเกเซโดยเฉพาะแมนอยู่ในสงครามคูม่กระจงที่เกิดขึ้นะหวังลเสเซเลกยูเครน ระบบปืนใหญ่ของนาโตที่มีความทันสมัยสูงหลากหลายรุ่นต้องกลายเป็นเหยื่อให้กับโดรนแบบแรนชเชตสามของกองทัพรัสเซียโดยเฉพาะแมนระบบปืนใหญ่แบบหลากจุงซึ่งมีความหยุ่งยากในการเคลื่อนย้ายจุดที่ตั้งและก่อตกอยู่ในความเสี่ยงในการแย่ถือตอบโต้ด้วยเหตุผลดังกาวเหตุหายในปัจจุบันระบบปืนใหญ่หลายๆายเวอร์ชันของกองทัพไทยในขนาดต่างๆเริมมีการดัดแปลง เพื่อติดตั้งอยู่ในรถบรรทุกเคลื่อนที่เพื่อหายเป็นระบบปืนใหญ่แบบอัตาจรโดยอัตโนมัติซึ่งหูแบบแนควคุมขิดดังกล่าวนี่ถานาดกองทัพของลาเอาเองก็ได้มีการนํามาดัดแปลงติดตั้งอยู่ในรถบรรทุกแบบอัตจรเซนเดียวกันโดยเฉพาะเป็นระบบปืนใหญ่ในหลุนของ D20 และก็แบบ d 3 0แต่ว่าจาขีดควมสามารถในด้านของการเพึ่งพาตนเองในการผลิตอุปกรณ์ แบบต่างๆสําหรับกองทัพของไทยโดยสวบเนเป็นประเภทระบบปืนใหญ่ทรงโบเดตหายในปัจจุบันกองทัพของไทยสามารถผลิตทั้งในส่วนของปืนใหญ่และก็อเครื่องหนุกปืนได้ตามความต้องการและในส่วนของระบบปืนใหญ่แบบ m 4 2 5หาปัจจุบันมีการผลิตเขาประจําการแล้วเป็นจํานวน2 8 5อยหากระบอกซึ่งในอนาคตอาจจะมีการประจําการเป็นจํานวนหลายกว่า300อยกระบอก เนื่องจากว่ากองทัพของไทยสามารถดำเนินการผลิตได้ตามความต้องการและปืนใหญ่รล่ลูกังกล่าวจะมีค่าใส่ใจในด้านของงบประมาณที่ต่ำกว่าระบบปืนใหญ่ประเภทอื่นๆหลายเทา่าและเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าระบบปืนใหญ่ส่วนใหญ่ของกองทัพไทยจะมาจากค่ายยุโรปอิสาราเอลแลกอสหราัฐเป็นหลักบ่มีการนำใส่ระบบปืนใหญ่ที่ด้หับการออกแบบหรือว่าเป็นเทคโนโลยีของจีนแต่ว่ากองทัพของไทย หันมานำใส่ประเภทของระบบเครื่องยิงจรวดไรายลำกล้องแบบนำวิธีของจีนและก่อเทคโเจอรี่การบินโดรนที่ผลิตโดยจีนตลอดถึงในส่วนของระบบป้องกันบรรยากาศหลากหลายชนิดก็มีการสั่งสื่อและนำเข้าจากจีนในปัจจุบันแต่ว่าในส่วนของการนำใส่เครื่องบินหกก็ถือว่ายังเป็นการนำใส่จากขายของยุโรปและก่อในฝั่งของสหรัฐเป็นหลัก และเราจะเห็นได้ว่าปัจจุบันกองทับของไทยมีการนำใส่ระบบอาวุธจาก3ข่าข่ใหญ่ลลักๆ1ก็คือในข่นขาสาสัดัฐ2ก็คือในข่นขายของจีนและ3ก็คือในข่นขายของยุโรปและห้องลงมาก,ก็จะเป็นในฝั่งของอิสราเอลและก็เกาหลีใต้